รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมียนมาน่ารู้จักค่ะกับเราทั้งสองคนอุบอิบค่ะและผมพี่เจี๊ยบครับโอ้โหพี่เจี๊ยบคะนี่ขอโชว์นิดนึงค่ะโอ้โหอิบนะคะครับนั่งอ่านมา 3-4 วันแล้วค่ะเพราะว่าอิบเนี่ยเตรียมตัวค่ะเพื่อจะไปสอบใบขับขี่ค่ะพี่เจี๊ยบเยี่ยมมากเยี่ยมมากอิบมีแผนว่าอีกประมาณเดือนหน้าค่ะจะไปเที่ยวเมียนมากับเพื่อนๆนะคะก็เลยอยากจะไปทำใบขับขี่เพื่อที่จะไปสอบใบขับขี่สากลแต่ปัญหาค่ะอิบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังในเมียนมาเขาเรียกว่าอะไรอะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์พวกนี้กันใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจนะคะกับนี่เลยมิสซี่เมียนมาค่ะไปเลยช่วงมิสซี่เมียนมาคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าการขับรถในประเทศเมียนมานั้นจะขับรถชิดด้านขวามือซึ่งตรงข้ามกับประเทศไทยและส่วนมากรถที่ใช้ในเมียนมาก็จะมีพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาส่วนรถโดยสารประจำทางปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโดยการนำเข้าจากประเทศจีนและเกาหลีก็จะมีพวงมาลัยอยู่ทางด้านซ้ายมือและมีประตูเปิดให้ผู้โดยสารลงทางด้านขวามือในระหว่างการขับรถที่เมียนมานั้นชาวเมียนมานิยมบีบแตรให้สัญญาณอยู่เป็นระยะหากต้องการจะแซงหรือต้องการจะเตือนคนหรือรถที่อยู่ทางด้านหน้ารถให้ระมัดระวังดังนั้นคนบนถนนเมียนมาจึงมักจะได้ยินเสียงบีบแตรกันอยู่เป็นเนืองส่วนในเมืองจะไม่อนุญาตให้มีการขับขี่มอเตอร์ไซค์เช่นเขตเมืองย่างกุ้งยกเว้นเมืองซีเรียมที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองย่างกุ้งแต่ในบางเมืองเช่นเมืองพะโคเมืองมันเดเลเมืองพุกามหรือเมืองตองจีก็อนุญาตให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ตามปกตินั่นเองค่ะโอ้เป็นไงกับนี่สิเมียนมาของเราโอ้โหอิฟไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเมียนมาเขาต้องชิดขวาใช่เวลาขับต้องชิดเลนขวาใช่ไหมแต่พวงมาลัยเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับก็แตกต่างจากเมืองไทยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยรถประจำทางอ่ะของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปละเมื่อก่อนเป็นรถสภาพค่อนข้างเก่าแต่ปัจจุบันเนี่ยใหม่เอี่ยมนะครับนำเข้ามาจากจีนกับเกาหลีแต่ที่บอกไปค่ะพี่เจี๊ยบวันนี้เราสัญญากันนะคะว่าเราจะมาพูดถึงวิธีการเรียนรู้ค่ะคำศัพท์นะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังในภาษาเมียนมาเขาเรียกว่าอะไรได้เลยเตรียมไว้แล้วนะคะครับโอเคงั้นไปพบกันเลยค่ะกับช่วงมิงกะละบะเมียนมาค่ะครับผมกับเข้าสู่ช่วงมิงกะละบะเมียนมาใช่แล้วนะคะนี่พี่เจี๊ยบคะพร้อมหรือยังคะกับการที่จะมาสอนอิฟและคุณผู้ชมเกี่ยวกับคำศัพท์การจราจรพี่พร้อมแล้วอยากรู้ค่ะอ่ะเราไปเริ่มที่คำศัพท์คำแรกนะฮะในเรื่องของเช่นทางแยกใช่ไหมจะพูดว่ายังไงใช่ครับคำแรกนะครับก็คือคำว่าทางแยกนะครับจะพูดว่าล้างส่งล้างส่งเยี่ยมมากเหมือนกับล้างแล้วส่งไปอย่างเงี้ยแหละล้างออกเสียงยาวนิดนึงล้างล้างส่งใช่แล้วนะครับคำว่าล้างเนี่ยแปลว่าถนนแต่คำว่าส่งก็คือมาบรรจบกันนะครับก็แปลง่ายๆก็คือว่าทางแยกเองค่ะนะครับมาดูคำที่2นะครับก็คือไฟแดงนะครับจะพูดยากหน่อยนะครับก็คือมีป้อยมีป้อยเยี่ยมเก่งไหมคะเทคเดียวผ่านเลยนะครับคำนี้ครับมีป้อยก็คือไฟแดงนะครับถัดมาก็คือคำว่าทางหลวงนะครับจะพูดว่าลางมะลางมะใช่นะครับ
ถัดมานะครับสะพานลอยเราจะพูดว่าลานจอตะดาลานจอตะดาเยี่ยมมากนะครับถัดมานะครับวงเวียนเราจะพูดว่าอาวายอาวายใช่แล้วครับคุณนะคะคำนี้แล้วพวกป้ายรถเมย์ทางม้าลายอะไรแบบนี้คะเขาเรียกว่าอย่างไรคะนะครับอย่างป้ายรถเมย์ทางม้าลายนะครับเราก็จะพูดว่ากามัดตายกามัดตายใช่นะครับอันนี้แปลว่าป้ายรถเมย์นะครับถัดมานะครับเป็นทางม้าลายจะพูดว่าลูกูมินจาลูกูมินจาใช่แล้วครับไปที่คำว่าจุดจอดรถใช่ไหมครับแล้วก็ข้างทางหรือว่าเลนเดียวใช่ไหมนะครับเริ่มที่จุดจอดรถนะครับจะพูดว่ากายัดเนียกายัดเนียเยี่ยมมากนะครับต่อมานะครับคำว่าข้างทางเราจะพูดว่าลางเบลางเบใช่แล้วนะครับแล้วก็คำว่าเลนเดียวเนี่ยนะฮะเราจะพูดว่าตารางแค่นี้เหรอคะใช่ตารางเยี่ยมมากนะครับแล้วมีคำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่เจี๊ยบนะครับเราก็จะมีคำศัพท์อื่นๆนะครับอย่างเช่นเวลาเราบอกว่าแตรใช่ไหมห้ามบีบแตรปิ้นปิ้นใช่ห้ามส่งเสียงอะไรอย่างนี้ใช่แล้วนะครับก็เวลาเราบอกว่าแตรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหุนหุนใช่นะครับเสียงสั้นๆคำเดียวนี่แหละแล้วบอกว่าห้ามบีบแตรจะบอกว่าอะไรนะครับหุนมาตียะหูนมาตียะใช่นะครับก็คือห้ามบีบแตรนะครับทีนี้ไปดูอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าข้ามถนนเนี่ยนะฮะเราจะพูดว่ากูไม่ใช่ด้านนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่นะไม่ใช่นะหมายถึงว่าคำกริยานะครับกูนะฮะแปลว่าข้ามนะครับถัดมานะครับจอดเราจะพูดว่ายัดเยี่ยมนะครับก็คือคำว่ายัดที่แปลว่าจอดนะครับค่ะมาดูอีกคำนะครับก็คือคำว่าเกวนะครับแปลว่าเลี้ยวครับเกวแปลว่าเลี้ยวค่ะนะครับต่อมานะคำว่าจอนะครับแปลว่าแซงจอแปลว่าแซงใช่แล้วนะครับต่อมาการบีบแตรใช่ไหมครับจะใช้คำว่าตีใช่แล้วนะครับค่ะแล้วก็คำสุดท้ายนะครับคือคำว่าขับก็คือมองใช่แล้วก็คือการขับรถอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะคะครับผมแล้วถ้าเกิดเราอยากจะพูดให้เป็นประโยคบ้างครับทำยังไงคะพี่จิ๊บนะครับถ้าเราต้องการจะพูดเป็นประโยคนะครับเช่นป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถพูดประโยคดังต่อไปนี้ได้นะครับก็คือกามาตายแมนมาชี่แหละกามาตายแมนมาชี่แหละเยี่ยมมากนะครับประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่ากามาตายก็คือป้ายรถเมย์นะครับส่วนประโยคบอกว่าแบมาชีแลนะครับเป็นประโยคคำถามแปลว่าอยู่ที่ไหนแบบนี้นี่เองค่ะครับเราจะตอบว่าไงคะเวลาเราตอบนะเวลาเราตอบบอกว่าอาจจะบอกว่าป้ายรถเมย์อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับเราจะพูดว่าโฮแบมาชีบาเรโฮแบมาชีบาเรใช่นะครับในประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าโฮก็คือโน่นแบะนะครับแปลว่าด้านส่วนคำว่ามาเป็นคำบ่งชี้สถานที่นะครับแล้วก็ตามด้วยคำกริยาว่าชิที่แปลว่ามีนะครับและตามด้วยคำว่าบาเป็นคำสุภาพแล้วก็อย่าลืมลงท้ายประโยคนะครับด้วยคำว่าแดว้าว อันนี้คือป้ายรถเมย์อยู่ทางโน้นใช่ต่อไปถ้าเกิดป้ายรถเมย์อยู่ทางนี้บ้างอะคะนะครับเราก็จะเพิ่มนิดหนึ่งก็คือเราบอกว่าดีแบะมาชิบาแดดีแบะมาชิบาแดใช่นะครับในประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าดีแปลว่านี้นะครับแบะแปลว่าด้านนะครับส่วนคำว่ามาเป็นคำบ่งชี้สถานที่นะครับและตามด้วยคำว่าชิที่แปลว่ามีนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าบาซึ่งเป็นคำสุภาพนะครับแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยคำว่าแด่นั่นเองนะครับพี่เจี๊ยบคะถ้าสมมติเกิดว่าวันหนึ่งค่ะ uh-huh. อีเห็นผู้สูงอายุเนี่ยเขากำลังจะข้ามทางม้าลายเราจะบอกให้เขาข้ามทางม้าลายอย่างถูกต้องอะค่ะ ควรจะพูดเป็นภาษาเมียนมาอย่างไรคะอันนี้สำคัญนะเวลาไปเที่ยวเมียนมาเนี่ยต้องข้ามตรงทางม้าลายนะครับไม่งั้นจะถูกตำรวจจับได้นะครับถ้าเราบอกว่าให้ข้ามทางม้าลายนะครับเราจะพูดแบบนี้นะครับก็คือลูกูมีนจามากูบาลูกูมีนจามา
มากูบากูบานะครับคำว่าลูกูมีนจาก็คือทางม้าลายนะครับส่วนคำว่ามะนะครับเป็นคำบ่งชี้สถานที่นะครับต่อมานะครับกูเป็นคำกริยานะครับแปลว่าข้ามครับแล้วก็คำว่าบาเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับเป็นลักษณะคำสั่งบอกว่าให้ข้ามตรงทางม้าลายโอ้แบบนี้นี่เองเป็นไงเป็นไงได้ความรู้เลยนะครับทีนี้นอกจากทางม้าลายแล้วมีสะพานลอยด้วยใช่ไหมใช่แล้วนะครับบางจุดเนี่ยเนื่องจากว่ารถค่อนข้างแออัดมากมายใช่ไหมครับถ้าเราข้ามตรงด้านล่างก็อาจจะถูกรถชนได้อันตรายมากนะครับให้ข้ามสะพานลอยเราจะพูดแบบนี้นะครับก็คือล้างจอตะดาโกกูบาล้างจอตะดาโกกูบานะครับคำว่าสะพานลอยจะพูดว่าล้างจอตะดานะครับแต่ว่าสะพานลอยนะครับคำว่าโกเป็นคำบ่งชี้สถานที่นะครับถัดมาคำว่ากูเป็นคำกริยานะครับแปลว่าข้ามครับและลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบาซึ่งเป็นคำสั่งนะครับบอกว่าให้ข้ามตรงสะพานลอยแบบนี้นี่เองนะคะใช่แล้วครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่แบบว่า มีไฟแดงแบบนี้ค่ะครับคำว่าไฟแดงนะครับบอกว่าบริเวณนั้นมีไฟแดงนะครับเราจะพูดแบบนี้นะครับมีป้อยชี้แดมีป้อยชี้แดอีกรอบนึงนะครับมีป้อยชี้แดมีป้อยชี้แดนะครับคำว่ามีป้อยแปลว่าไฟแดงนะครับชี้แปลว่ามีนะครับแล้วก็ลงท้ายประโยคนะด้วยคำว่าบาแดนะครับแล้วก็อีกอันนึงบางทีเนี่ยบางจุดมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจุดจอดรถใช่ไหมครับนะครับเวลาเราบอกว่ามันมีจุดจอดรถข้างทางนะครับเราจะพูดแบบนี้นะครับลางเบมากายัดเนียชิบาแดนะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าลางเบก็คือข้างทางนะครับส่วนคำว่ามาเป็นคำบ่งชี้สถานที่นะครับถัดมากายัดเนียนะครับแปลว่าจุดจอดรถนะครับแต่คำว่าชี้ก็แปลว่ามีนะครับถัดจากนั้นก็มีคำว่าบาซึ่งเป็นคำสุภาพนะครับและลงท้ายประโยคด้วยคำว่าแดนะครับก็จะแปลว่ามันมีจุดจอดรถอยู่ข้างทางนะครับแบบนี้นี่เองอ้าวแล้วอย่างในกรณีที่สมมติเราไปเจอป้ายห้ามต่างๆอะคะครับห้ามจอดรถห้ามขับรถห้ามบีบแต่ห้ามแซงอะไรแบบนี้ค่ะ มีตัวอย่างไหมคะพี่เจี๊ยบมีครับโอเคนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าห้ามจอดรถนะครับป้ายนั้นก็จะเขียนไว้ว่ากามยัดยะนะครับกามยัดยะนะครับก็คือห้ามจอดรถนะครับประกอบด้วยคำว่ากาก็คือรถนะครับส่วนมยัดยะก็คือแปลว่าห้ามจอดนั่นเองเป็นไงโอ้โหถือว่าเป็นความรู้ที่อิฟคิดว่าอิฟต้องได้ใช้แน่นอนถ้าเกิดสมมุติอิฟไปสอบใบขับขี่ค่ะครับแล้วถ้าเกิดเราได้ใบขับขี่สากลขึ้นมาเนี่ยไปประเทศเมียนมานะคะสิ่งเหล่านี้ต้องรู้เลยใช่นะครับจะเลี้ยวจะจอดใช่อย่างต้องรู้ถูกต้องค่ะโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้อิฟและคุณผู้ชมในรายการเมียนมาน่ารู้จักนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วเราทั้งสองคนนะคะอุ๊บอิฟและพี่เจี๊ยบต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการเมียนมาน่ารู้จักทางช่อง ETV แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ